สวัสดีครับผมจันออสจากโอดิก้าช็อปนะครับวันนี้ก็มาลองอันบ็อกซ์แกะซองซ่อมไดมอนด์4มิลนะครับของเกียวชินแอลนะครับก็เป็นใหม่เลยถ้าซ่อมเก่าก็ชุดนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เหมือนกันครับ4มิลนี่ใช้ประจำแต่ว่าวันนี้ก็ลองเอาตัวใหม่กับตัวเก่ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดคมนิดนึงคือเปิดคมนี่ถ้าคนทำเป็นก็ทำนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นก็อย่าทำดีกว่าเพราะว่าซ่อมคุณอาจจะหนักกว่าเก่าคือไม่คมนะครับอันนี้เป็นซ่อมของเกียวชินแอลนะครับผมเป็นซีมินก็จะตีตรงใต้ด้ามนะครับซ่อมใหม่เนี่ยเขาก็จะมียางกันรอยมานะครับผมเรามาดูข้างในมีอะไรบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ไม่เป็นลาเบลของเกียวชินแอลที่เราเห็นนะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นในตลาดงานจีนหลายๆตัวก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆดูดีๆนะครับเกียวชินเขาก็ต้องตีว่าเกียวชินแอลนี่นะครับปึ๊บแล้วก็ด้านในก็จะมีวิธีการใช้แต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่านไม่ออกครับถ้าฝรั่งเศสอังกฤษพออ่านออกก็จะบอกสเปคของซ่อมเช่นซ่อมเนี่ย4มิล5มิลเนี่ยเขาดูก็ตรงที่ความห่างนะครับเช่น5ตรงนี้ก็5นะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดของความห่างซ่อมวิธีการใช้อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคำเตือนเขาอาจจะบอกไม่ให้โดนความร้อนไปลนไฟหรือเปล่าเพราะว่าเหล็กพวกนี้เป็นค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วก็ถ้าลนไฟมันอาจจะกรอบได้นะครับโอเคเราก็ปกติถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยผมก็จะมี2แล้วก็1ด้วยนะครับหรืออาจจะเพิ่มมาถ้าทำงานใหญ่ๆก็เอาเป็น6ฟันอีกตัวหนึ่งก็แค่นี้ก็ทำงานได้ยาวๆเลยนะครับโอเคเรามาดูว่าซ่อมใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ซ่อมใหม่ก็อย่างที่เห็นนะครับเทียบกับซ่อมเก่าที่ผมใช้นะครับเห็นว่าจะตัวซ่อมเก่าที่ผมใช้เนี่ยมันสั้นลงสั้นเพราะอะไรว่าผมใช้งานมานานแล้วใช้หนักก็เลยมีการรับเกิดขึ้นพอรับไปรับมาเนี่ยมันก็จะสั้นลงไปนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามือรูปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซ่อมเก่าผมคมกว่ามากโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าจะทำไงกับจะซ่อมใหม่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหินรับมีดนะครับผมใช้เบอร์ตรงนี้สีแดงนี่ก็คือ 1,000 เป็นหินกลางนะครับ 3,000 เป็นหินละเอียดมากก็เริ่มต้นเนี่ยผมรับวิธีการรับก็คือเปิดหน้าเหล็กนิดนึงเพราะว่าโอเคผมอาจจะไม่พูดนะครับใช้สมาธินิดนึงเสียงนกอาจจะดังหน่อยนะครับบ้านผมเหมือนป่ามีเสียงนกเสียงกระรอกThank you.
เรารับหินหยาบไปแล้วอันนี้เรามาละเอียดมากนะครับเบอร์3,000นะครับเหมือนเดิมนะครับรับเนี่ยกับด้านให้แล้วก็รับให้มันเท่าๆกันนะครับคืออย่าไปด้านใดด้านหนึ่งจนนานไปนะครับมันเดี๋ยวมันไม่เท่ากันแล้วก็มันอาจจะเบี้ยวได้นะครับเวลาคมของมันอ่ะกับหินนิดนึงอันนี้ถ้าเราจะซ่อมเก่าที่มันจะเริ่มทื่อเนี่ยบางทีเราก็ต้องรับถ้ารับเป็นก็รับนะครับผมแต่ว่าผมมีคนถามว่ายังไงทื่อถ้าคุณทำงานนิดนิดหน่อยๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ทื่อง่ายๆนะรับด้านนอนก่อนนะครับคือเปิดเหล็กนิดนึงเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับตรงปลายนะครับสามสี่
ก็จะได้ซ่อมที่เปิดคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วก็ตอกก็จะลื่นกว่านะครับครับเพื่อนๆทำได้ก็ลองทำดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยก็ใช้เดิมๆไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันถ้าเรารับมุมไม่แม่นนะครับมันก็จะเสียคมของซ่อมแต่ว่าถ้าใครทำได้แล้วเนี่ยในกรณีซ่อมเก่าเนี่ยเราก็ใช้ได้ใช้ในการรับคมแบบนี้นะครับจำไปใช้ได้นะครับตอนนี้ซ่อมคมมากนะครับคมถ้าจะโดนนิ้วนี่เลือดไหลแล้วนะครับอันนี้คือซ่อมเก่าที่ใช้มานานแล้วเมื่อกี้ผมรับไปพร้อมกันเลยก็ยังเหมือนซ่อมใหม่ที่คมกว่าซ่อมใหม่นะครับต้องรับว่าใช้งานง่ายกว่าครับวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์นะครับเรื่องของการรับซ่อมเปิดคมซ่อมอะไรพวกนี้มันก็เป็นทริคอย่างหนึ่งที่ใครทําได้ก็ลองทําดูใครทําไม่ได้ก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ